แล้วรับฟังคนต่อไปค่ะพร้อมที่จะมาลุยบนเวทีนี้แล้วถ้าพร้อมแล้วไปเจอกับเขากันเลยมาเลยอายุเท่าไหร่ครับ12ครับโอ้คราวที่แล้วมีน้องฟิลลิ่งอายุเท่าไหร่นะ13 13อันนี้เด็กสุดเด็กสุดเด็กสุดเลยชื่ออะไรครับแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับผมเด็กชายวุฒิชัยผาหลักนะครับชื่อเล่นชื่อมิกครับผม AKA บอลแล็กครับบอลแล็กทำไมถึงเป็น AKA บอลแล็กเพราะว่าผมจะพาคุณเด้งครับเริ่มแรปตั้งแต่ตอนอายุ7ขวบครับแรปเพราะว่าพี่เปิดแรปอิทนาวให้ดูครับแต่ต้องแอบแม่ดูเพราะกลัวแม่ดุพอเพื่อนๆหรือคนที่ในโรงเรียนรู้นะครับเขาก็จะมาแซวผมแบบเฮ้ยนี่มันแรปโย่นี่หว่าโย่ๆอย่างเงี้ยครับเจอประจำครับพอโดนแซวสำหรับผมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะแบบเหมือนโดนล้ออย่างเงี้ยครับดูถูกยังไงไม่รู้ผมไม่ชอบฝากถึงทุกคนนะครับว่าวันนี้ผมทำได้แล้วผมเข้ามาหาโอกาสได้แล้วผมจะเริ่มฝันของผมในตอนนี้แหละครับวันนี้จะเอาอะไรมาฝากพวกเราก็ความสนุกกับฝีปากของผมครับแค่คุยก็แสบแล้วยกเวทีนี้ให้เขาเลยดีไหมพร้อมเลยไหมพร้อมเลยไหมพร้อมเลยครับโอเคพร้อมนะเอาพร้อมแล้วไปพบกับบอร์ดเชิญซูเปอร์เทนหน่อยนะครับผมถามโปรดิวเซอร์ก่อนดีกว่าเป็นยังไงบ้างคะเริ่มที่พี่ขันค่ะโอ้โหจริงๆแล้วความมั่นใจตอนที่ขึ้นมาบนเวทีเนี่ยเต็มร้อยมากนะครับแต่พอเริ่มมารู้สึกว่าเขาประหม่านิดนึงพอก๊อปเหยียบเนี่ยเขาแบบตื่นขึ้นมาเลยเหมือนความประหม่าหายไปแล้วกลับมาเป็นตัวเขาก็อยากจะแนะนำให้ว่าคราวหน้าเราไม่ต้องไปรอใครกดเราต้องจัดไปเต็มๆเลยนะครับ
เรียนที่ไหนนะปทุมคงคาครับฝากเซฮัลโหลเพื่อนๆหน่อยที่ปทุมหน่อยได้ว่าเข้ารอบแล้วเฮ้ยเข้ารอบแล้วนะเว้ยเข้ารอบแล้วโอ้โหเฮ้ยตอนรออายุ12เราทำอะไรกันอยู่วะเล่นสเก็ตบอร์ดเนี่ยเล่นสเก็ตบอร์ดเด็กๆเลยเสียการ์ดอยู่เลยโอ้โหทางนึงโค้ชที่เหยียบคันเร่งให้คนแรกเลยพี่ก๊อฟเล็งเห็นอะไรคะคือปกติแล้วเวลาเราแร็ปเปอร์ทั่วๆไปถ้าเกิดเริ่มกันด้วยวัยขนาดนี้มันก็ต้องเริ่มแบบโอสคูลกันหนึ่งสองสามสี่คือมันไม่ได้ที่จะมาจังหวะยกขนาดนี้นี่แปลว่าเนี่ยสายเนี่ยเขามาสายได้จริงๆแล้วเขาโตมากับสิ่งที่มันเป็นยุคเขาตอนนี้คือยุคแทร็ปยุคเนี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความพยายามที่จะเขียนไอ้นี่มันคือสิ่งที่เราอยากเห็นลูกสาวเราโตมาเป็นอย่างเงี้ยโอ้ยถามโค้ชปู่จานบ้างปู่จานเมื่อกี้เหยียบคันเร่งให้น้องบอแรกตอนท่อนแบบการเมืองใช่ไหมแล้วผมแอบเห็นใช่ฮะได้ยินคำว่านายกปุ๊บเหยียบปั๊บเลยนะอะไรทั้งอย่างทำไมมันมีปัญหาอะไรกับนายกเหรอมีปัญหาอะไรกับนายกนี่ผมเกือบต่อยกับนายกมาแล้วนะเฮ้ยนายกสมาคมไก่ชนน่ะเอาไม่หาด้วยเอาขาลงอ่ะช่วงนี้เล่นอะไรก็ไม่หาทีแรกฟังน้องเขานะฮะว่าทีแรกมันก็อาจจะมีมั่วซั่วนิดนึงน่าจะตื่นเต้นแต่ว่าพอเขากลับเข้ามาได้เนี่ยเหมือนตั้งสติตั้งสมาธิเข้ามาได้มันเนื้อหาสำหรับเด็กอายุ12เนี่ยมันพูดถึงเรื่องความคิดละตอนเนี้ยมันมีการแบบเสียดสีสอดแทรกมีการเรียกร้องสิทธิบางอย่างของเด็กนะฮะอายุ12สามารถเขียนอะไรได้ขนาดนี้นี่เคยประกวดอะไรมาก่อนป่ะบอแร็กเคยร้องเพลงรณรงค์เลิกเหล้าเข้าพรรษาอะโชว์หน่อยเอาหน่อยอย่าอยากให้เลิกเหล้าเพราะว่ามันไม่ค่อยดีพอคุณน่ะเริ่มเมาคุณน่ะทําก็ไม่มีจิตใจก็ลอยล่องเหลือเอาไว้เป็นกายหยาบมันไม่เหมือนกับนิทานที่มีเจ้าชายมากำหลับเด็กๆก็สงสัยแต่ก็บอกว่าของผู้ใหญ่ก็เลยสนใจแต่เหล้าสุราแต่พอกับเด็กไม่เอาใจใส่เด็กในสายตามันคงไม่ต่างไปจากอะไรก็เพราะพ่อแม่ติดเหล้ายาเนื้อหากันเรียนเลยไม่อยากไปถ้าอยากจะขอให้เลิกก็ขอให้เลิกแบบลาขาดไม่ใช่มาที่หน้างานศพแล้วเข้าฝันบอกลาจากคำที่สัญญาอยากให้ทำไม่ใช่ลมปากผมจะยืนอยู่เคียงข้างพอรู้ว่าเลิกมันคงลำบากจะติดแบบงอมเงินจำกินทุกวันก็ไม่ใช่แต่ถ้าให้เลิกโดยเร็วไวมันคงจะเป็นไปไม่ได้จะให้พยายามเลิกถ้าไม่อยากให้คนรักต้องร้องไห้ถ้าเกิดว่าเราล้มใจกันเล่ายาต้องแพ้พ่ายบอลเรสเฮ้ยรายการอะเขียนดีมากอ่ะอันนี้เป็นเด็กที่อยู่ในคลิปป่ะที่หนูแรปอยู่ที่โรงเรียนน่ะใส่ชุดนักเรียนแรปใช่ป่ะใช่ครับเอ้ยนี่เนี่ยแค่นี้เราก็รู้กันแล้วเฮียโอ้ยแย่งกันใหญ่เลยคราวนี้อันนี้นี่ที่เขียนเมื่อกี้มีใครช่วยเขียนช่วยเนื้อไหมครับไม่มีครับคนเดียวเลยโอ้ว้าวโหเขียนเองเลยคนเดียวเลยแล้วศิลปินคนโปรดอะไรเงี้ยมีแรปที่แบบฟังตั้งแต่เด็กไหมมันก็ยังเด็กอยู่นี่หว่ามีพี่ก๊อฟกับก้านคอกัดอะครับพี่ฟังแต่ก้านคอกัดมันเป็นหนังลูกอ่ะใหญ่ๆผมติดแกผมดูอันนั้นก้านคอกัดเนี่ยพี่ก๊อฟเล่นเป็นผีลูกความตื่นเต้นหรือความไม่แม่นยำเนี่ยพี่ว่าซ้อมได้เพราะฉะนั้นมาอยู่กับป๋ามาน้องมาไอ้สองคนเนี่ยครับมันอยู่กับแต่เด็กที่เป็นเด็กผู้หญิงเด็กสาวๆ ผมบอกเลยผมนี่ใช้ชีวิต4ปีที่ผ่านมาอยู่กับเด็กและเข้าใจเด็กรุ่นนี้นี่สบายเลยเข้าใจที่สุดเลยผมเปิดเบนเทนให้ดูเดี๋ยวมึงจะหาลูกทีมหรือหาเพื่อนเล่นกับลูกเฮ้ยเชี่ยก็ได้อยู่นี่ก็12ดูเบนเทนมั้ยเราอ่ะไม่ดูครับอ้าวทำไงเออแล้วอ่ะแล้วดูอะไรครับตอนนี้ม .1 เวลาเข้า YouTube ดูทีวีเปิดช่องอะไรกันบ้างเสิร์ชWorkpoint ชั้น23ครับมันอยู่เป็นมันอยู่เป็นยอดอยู่เป็นอยู่เป็นอนาคตเป็นอะไรไม่รู้มึงเจริญมาอีกโค้ชหนึ่งคนค่ะทีเจเป็นคนเดียวเลยนะที่ไม่ได้เหยียบเกิดอะไรขึ้นคะผมไม่คิดว่าเด็กอายุ12จะพูดเรื่องเสียดสีได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยเป็นไม่รู้ว่าน้องโตมาแบบไหนนะแต่ว่านี่คือคำชมใช่ไหมคะใช่คืออาจจะเป็นเด็กที่ทันสมัยมากๆที่เกิดมาแล้วอยู่กับอินเทอร์เน็ตเลยถึงข่าวสารได้รวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างที่ผมไม่ได้เหยียบเพราะว่า
ผมดูแลเด็กไม่เก่งนะครับส่วนมากผมชอบดูแลคนมีอายุมากกว่าก็เลยแต่ตอนนี้ค่ะเหยียบคันเร่งถึง3คนด้วยกันหน้าที่ก็อยู่ที่โปรดิวเซอร์แล้วค่ะคิดว่าบอแรสควรอยู่กับโค้ชคนไหนดีคะคนไหนดีคนไหนดีผมเลี้ยงเด็กมาเช็คยิบเสียบพ่อออกพี่ฮีโร่ชูพี่หรือว่าปู่จานตัดสินใจกันแล้วพี่ขันเลือกเลยกับฟากีฮีโร่ครับยินดีด้วยแล้วบอลเราจะอยู่กับฟากีฮีโร่ผ่านเข้ารอบแล้วนะครับผมเชียร์ผมกันด้วยนะครับ FSGRO แต่สุดยอดมากเลยนะแต่งเนื้อเองอะไรสุดยอดแต่ดีแล้วนะที่ไม่อยู่กับปู่อ่ะทำไมอ่ะผมว่าพ่อแม่เขาน่าจะไม่ค่อยพอใจเขาบ้าจะเอามาฝึกสมาธิสมาธิจริงป่ะคาแรคเตอร์เราก็เป็นคนที่อยู่กับศีลกับธรรมกับสมาธิกับวัดกับวาอยู่แล้ว